นี่ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์งานเพราะว่าตอบแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะทำไมอยากทำงานที่นี่อ๋อพอดีว่าหนูอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดประสบการณ์ของหนูในอนาคตตอบแบบนี้ใครเขาจะให้งานเราจ้าเพราะว่าเธอเนี่ยสักแต่ได้ไม่ให้อะไรเขาเลยไปขอประสบการณ์แล้วเขาก็มองว่าแล้วคุณเอาอะไรมาให้เราบ้างล่ะแบบเนี้ยไม่โอเคอนาคตเหรอคะวางแผนเอาไว้ว่าอยากที่จะแบบมีบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเองหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าอยากที่จะแบบเปิดคาเฟ่เล็กๆเพราะว่าใฝ่ฝันเอาไว้ว่าอยากจะมี small business ค่ะ Hello ถ้าตอบแบบนี้แหละบ้งเจ๋งแน่นอนจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมาทำงานกับเขาแต่สุดท้ายคุณจะหนีไปจากไปจากฉันไปนะเอาประสบการณ์แล้วก็จากฉันไปฉะนั้นคำตอบจะต้องอยู่ในลักษณะที่เรายังจะต้องอยู่กับเขาเติบโตไปกับเขาแล้วก็จะเป็นโปรเฟชชั่นอลในอนาคตกับเขาไม่ใช่แบบนี้เขาที่ลาออกหรอคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบทำอะไรจำเจนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ชอบทำอะไรหน้าคอมอะค่ะและอีกอย่างนึงค่ะคือมีความรู้สึกว่างานหนักมากค่ะโหลดเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายรับไม่ไหวแล้วเหนื่อยโอ้ my god เชิญกลับบ้านทางออกหนึ่งเลยจ้าแบบนี้ค่ะเพราะเป็นคนไม่สู้งานประเด็นสำคัญคือเหตุผลที่เราออกจากงานเก่าเราไม่ควรเบลมงานเก่าทริคก็คือว่าต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่างานปัจจุบันเนี่ยดีมากนะคะเพราะว่าได้ประสบการณ์เยอะมากมายแต่ว่าที่อยากลาออกเพราะว่าตรงนี้ประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยเก็บเกี่ยวมาเต็มที่แล้วแต่อยากจะลองหาโอกาสใหม่ๆที่ได้ลองมีสกิลใหม่ๆเข้ามาเพื่อฝึกพัฒนาตัวเองให้เก่งตลอดเวลาแล้วก็ได้มีโอกาสเติบโตในอนาคตแบบนี้จะฟังดูดีกว่าเข้าใจไหมคะไม่ใช่ไปเบลมงานเก่าห้ามเบลมและโชว์ทัศนคติลบเด็ดขาดเป็นไงมั่งน่ะที่ผ่านมาเคยเป็นแบบนี้ไหมไหนใครเคยเป็นแกด่วน